ครับมาถึงคู่ที่2ครับน้องโอมและน้องเล้งนะครับผ่านไปแล้วสำหรับคู่แรกเรามีความมั่นใจว่าวันนี้โอมกับเล้งมาจะต้องวินแน่นอนมั่นใจไหมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับคิดว่าจะมีคนรอบข้างมาไหมขอใกล้ตัวสุดเลยแล้วกันขอเป็นเพิร์ทธนพลเพิร์ทน้องเพิร์ทเล้งเห็นด้วยไหมน่าจะมีใครอีกผมว่าน่าจะเป็นแบบน้องๆในค่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบเจมินายโฟร์อะไรเจมินายไม่แน่นะไม่แน่นะไม่ต้องเดาให้มากไปกว่านี้พี่มีคำใบ้ให้ไม่ต้องเล่นเกมเป็นคำใบ้ที่เกี่ยวกับลักษณะของนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ลองฟังกันดูช่วยกันได้นะค่ะเขาบอกว่าบุคลิกดีหน้าตาดีผิวขาวเหมือนหยวกกล้วยว้าวขอโทษครับพี่สี่หยวกกล้วยคืออะไรครับผมไม่รู้จักแล้วค่ะสี่ดูขาวดูนวลนะเคยเห็นไหมต้นกล้วยอ่ะครับเคยเห็นครับพอเรายิ่งเปลือกมาข้างในอ่ะมันจะแบบมันเป็นทั้งมืออันนี้มือไม่ทานนะไม่มันหยวกคือที่เขาไปเล่นไอ้กั้นกล้วยอะไรนี่ปะโอ๊ยอะไรอย่าเล่นแบบนี้กับพี่แขไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานเราจะส่งเอกสารไปให้น้องโอมที่บ้านนะครับว่าหยวกกล้วยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมครับเอาเป็นว่าเขาหน้าตาดีแล้วกันขาวใสภูวินไหมภูวินหน้าตาดีผิวขาวโด่งดังเป็นที่รู้จักจากต่างประเทศเฮ้ด้วยเหรอต่างประเทศดังหรือต่างประเทศเลยไปถึงต่างประเทศแล้วผมเริ่มมีช้อยใหม่แล้วอุ๊ยเอายังไงผมว่าน้องแพทริกแน่เลยไอ้แน่ซึ่งตอนนี้เขาดังที่ต่างประเทศถูกมั้ยจีนใช่แล้วก็ขาวหน้าตาดีมากหล่อมากโคตรเท่เริ่มต้นงานในวงการจากการแสดงครับเฮ้ยการแสดงแทบลงมาแล้วนะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศประเทศไหนก็ต้องประเทศนี้แหละที่คิดว่านะอันนี้ไม่ทราบนะแต่ถ้าสมมติว่าไปดังต่างประเทศก็ไม่ได้สามารถจบที่ไทยได้เพราะไปอยู่ต่างประเทศถูกไหมอันนี้แล้วแต่โอมเลยลองดูมีแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติอันนี้ทราบอยู่แล้วครับจุดเด่นอยู่ที่ใบหน้าจุดที่ทำให้แฟนคลับละลายอยู่ที่ซิกแพคครับเฮ้ยซิกแพคเป็นยังไงนะคะขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะโอ้โหโอมทำให้ป้าเขามีความสุขเลยเขายังแนะนำหยกกล้วยเลยน่าจะมากกว่าซิกไหมมีกำลังใจในการช่วยทำงานละเอ๊คุณแม่แพทเหมือนคุณก็ชอบนะคุณก็ไม่ห้ามเขาเลยนะเห็นไม่ค่อยชัดขออีกทีได้ไหมคะเขาบอกน้องโอมกับน้องเล้งว่าวันนี้ตื่นเต้นมากหวังว่าจะจำเสียงกันได้นะไม่ผมมีเพิ่มมาถ้าโด่งดังจากซิกแพคเลยอ่ะเขาผมชอบช้อยส์นี้นะพี่ฟอร์สวายเพราะว่าพี่ฟอร์สอ่ะตอนที่เขากำลังฟิตเนสเต็มๆแล้วกำลังมาครับเขาเป็นที่จับตามองมากนี่เขามีรายชื่อแล้วพวกคุณเป็นผู้ช่วยมีสักชื่อไหมเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีถ้าจะเก่งขนาดนั้นก็ตอบเลยก็แล้วกันครับไม่ต้องลองเป็นผู้ช่วยทำไมต้องดูด้วยอ่ะก็รักไงถึงดูอ่ะเหมือนกันต้องดูเอาสักชื่อหนึ่งแขชื่อหนึ่งเหรอ BKPN คุณ BKPN ถูกต้องจริงๆแว็บแรกคิดว่าเป็น BKPN เหมือนกันแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นฟิล์มธนภัทรก็ได้ฟิล์มธนภัทรร่วมค่ายด้วยนะเอาจริงๆแล้วหนูว่าเป็นพี่โทนี่ลากแก่นค่ะคุณโทนี่ลากแก่นผมว่าเป็นพี่ณนนท์ครับณนนท์ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นคนคนนี้ดังจากเมืองนอกคนฟิลิปปินส์เขารักฉันแม่สิตางบัวทองโอ้ยเดี๋ยวซิกแพคสิบแปดของแม่อยู่ไหนไม่รอแล้วนะโอเคไม่รู้นะครับขอให้วินก็แล้วกันนะครับวันนี้น้องทั้งสองคนจะร้องเพลงอะไรครับทนได้ทุกทีทนได้ทุกทีในเวอร์ชั่นของไทยทศมิตรและในเวอร์ชั่นของน้องโอมและน้องเล้งและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับเชิญหรือว่ารุ่นใหญ่มาเลยไม่รุ่นเขาแหละอภพรซิกแพคเนี่ยหายมานี่หายแล้วก็โผล่เลิกหายกับเขาแล้วกันเจ็บและช้ำมากี่ครั้งพลาดและพลั้งมากี่หนหากจะเป็นเธออีกสักคนมันก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่อ้าวพร้อมไหมครับผมพร้อมครับหวังว่าจะทายถูกนะครับเอาปรบมือให้กำลังใจน้องโอมและน้องเล้งครับมามาเลยครับ
็บและช้ำมากี่ครั้งพลาดและพลั้งมากี่หนหากจะเป็นเธออีกสักคนมันก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่หากเธอคิดทำอย่างนั้นหากจะทิ้งกันก็คงตามใจเจ็บยังไงคงไม่ตายเพราะฉันต้องอยู่อีกนานหากเธอคิดทำอย่างนั้นหากจะทิ้งกันก็คงตามใจเจ็บยังไงคงไม่ตายเพราะฉันต้องอยู่อีกนานหากจะตายก็ตายไปแล้วขนลุกกับพี่นี่ก็ขนลุกเหมือนกันทำไมครับหนาวเหรอครับหนาวคุณคิดว่าเป็นนักแสดงหรือนักร้องเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้อันนี้จริงใช่ร้องเพลงดีมากนะเมื่อกี้เห็นพี่ปิงปองกี้ตอนว่าตอนที่เขาเปิดออกมาแล้วแล้วก็มากกว่านั้นคือเขาเต้นยั่วเกียนป่ะคือเขาก็ยั่วใช่ฉันไม่เคยรู้ตัวเลยอะแกอย่ามาค่ะสอนเท่าไหร่ก็ไม่จำนิสัยแบบเนี้ยคือพี่จะบอกให้เมื่อใดก็ตามที่เปิดมานักร้องหลังกำแพงเป็นผู้ชายเมื่อไหร่คือนี่ก็คือจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้หรอเมื่อกี้ฉันทำตัวแบบนั้นหรอผมว่าน่าจะเป็นภูวินถ้าอย่างนั้นก็เปิดกระแพงเลยไหมล่ะเปิดเลยเปล่าเปิดเลยไหมล่ะคาดเดาว่าเป็นภูวินครับอันน่าจะเป็นน่าจะเป็นน้องภูวินน่าจะภูวินนะคนนี้เขาเป็นนักร้องเดินสายประกวดค่ะสายประกวดประกวดด้วยหรอเขาดูสะอาดสะอ้านค่ะเหมือนคนอาบน้ำวันละ10รอบเลยจริงเออแต่ก็จริงนะน่าจะตัวหอมน่าดูเลยนะครับแบบนี้ที่สำคัญคือเขามีดูโอด้วยครับวันนี้เขาใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อสีแสบเดี๋ยวไปตรวจตาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อันนี้พวกเดียวกันปะเนี่ยไม่พวกเดียวกันแต่นี่คือสีแสดแล้วผมสีผมสีทองผมว่าพี่ไปตัดแว่นใหม่นักร้องก็พูดแล้วนะนอกจากเป็นนักร้องแล้วเนี่ยเขายังเป็นพิธีกรอีกเฮ้ยพิธีกรด้วยเหรอครับเขาเป็นทาสแมวและเขาก็หน้าเหมือนแมวอุ้ยอันนี้ชัดนะอีพีเซนเตอร์อาหารแมวหรือเปล่ารูปร่างดีระดับประเทศเฮ้ยระดับประเทศเลยพี่ไอซ์ยังไงถ้าคุณเห็นท่าทางแบบนี้ยังไงถ้าเดินมาแบบนี้ไม่ได้เดินกลับบ้านคนเดียวแน่นอนฉันต้องเดินไปแล้วก็แบบล้มลงให้เขาอุ้มฉันแม่ลูกอยู่บ้านให้ฉันจินตนาการหน่อย
เซ็กซี่ไม่เซ็กซี่ไม่รู้แต่ดูว่าป้าทั้งหลายนี่คือน้ำลายฟูมปากหมดแล้วใช่ไหมฉันติดตามน้องเขาค่ะใน Instagram รูปอะไรรูปอะไรที่คุณติดตามเขาอ่ะเขาใส่เสื้อไหมถ่ายงานใส่เสื้อเหรอครับแผลบพอเสื้อปุ๊บกดอย่างนี้กดทีเดียวปุ๊บอย่างนี้ละไม่ได้กับแปลก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 ขึ้นแล้วสู้เลยกระทืบไลค์กระทืบไลค์กระทืบไลค์คุณดีมากมี DM ไปหาเขาบ้างไหมครับไม่มีค่ะส่วนมากพี่จะชอบได้แบบเด็กต่างจังหวัดเออไม่ใช่ค่ะขอพี่ขอโทษค่ะพี่แขครับกดไลค์ผมทุกรูปเลยแหละครับโดยเฉพาะรูปถอดเสื้อพี่กดพี่ชอบแต่วันนี้ไม่สะดวกถอดเสื้อจะได้ไลค์ไหมครับเนี่ยนะว่าจะถอดกางเกงเลยเหรอคะเนี่ยแต่ว่าไม่สะดวกถอดแต่ก็ให้สัมผัสได้นะครับสาแดชื่อแขเหรอแบงโชบฮะไปโชบไม่เป่าเขาเอ่ยชื่อคนเดียวเป็นงานเป็นงานเดี๋ยวๆจะสัมผัสธรรมดาไม่ได้หรอกจ้าของแบบนี้ทุกคนครับผู้ชมฮะมันจะต้องมีจังหวะกันสักนิดหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงกำแพงเคลื่อนครับวางกำแพงด้วยค่ะหัวฝั่งนู้นด้วยกำแพงจะล้มไปฝั่งนู้นละลู่จนกำแพงสั่นเลยเหรอเนี่ยร้องเพลงให้ได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาทำไมอย่าไปดูหมูเด้งมากเลยเห็นพี่ก้องเนี่ยไม่ก็อันนี้ไม่ได้เรื่องตึกตังอันนี้ก็เป็นนักกีฬาใช่อย่างมวลมาสเตอร์มวลกล้ามเนื้อรู้สึกไหมครับแข็งแรงเอาไม่ก้อนเอาไม่ก้อนไม่ก้อนไม่ไหวแล้วและนี่ก็เป็นโชว์จระเข้ที่ให้มอบให้กับคุณผู้ชมนะฮะกลับมาได้แล้วตัวจริงดีมากเออโอมเลิกกันนะโอมพบกับเขาเมื่อไรพบกันเมื่อไรครับถ้าพี่แก่ตัวไปเป็นนี้เตือนพี่ด้วยนะจริงทั้งสองหนุ่มจะรอดพ้นจากการโดนพี่ๆแกงไปได้หรือไม่กลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ